เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองทัพเรือจัดงานน้อมดวงใจชาวศิริราชตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพลโดยมีพลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการฐานเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเข้าร่วมจำนวน389นายพร้อมกันนี้ยังมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมงานเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกภายในโรงพยาบาลศิริราชสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16:00 น.โดยมีวงดุริยางราชนาวีจากกองดุริยางฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นเป็นพิธีถวายสักการะโดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกองทัพเรือก่อนจะร่วมกันแปลอักษรหมายเลข9จากนั้นได้กล่าวแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีอย่างไรก็ตามในเวลา 18:00 น.ผู้ร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันจุดเทียนสีขาวเพื่อแสดงความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงความฝันอันสูงสุดโดยภายในงานหลายคนต้องหลั่งน้ำตาระหว่างถวายความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้